เทพไทยแจง6ข้อเท็จจริงสวนทวีป้องนักโทษเทวดาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามที่เราได้ฟังอภิปรายเรื่องของงบประมาณปี67แล้วมีการพูดถึงเรื่องของนักโทษแล้วก็นะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มีการก็เรียกว่าแน่นอนครับว่าพลตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยเป็นลูกน้องเก่าของนะครับนักโทษชายที่ชื่อทักษิณหรือคุณทักษิณชินวัตรอยู่แล้วนะครับการที่ออกมาปกป้องนะครับนายเก่ามันก็เป็นเรื่องปกติแต่ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อมีการออกมาพูดในแนวทางหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่มีความรู้สึกนะครับว่าเอ๊ะมันไม่ใช่มันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยนะครับก็ต้องออกมาแย้งซึ่งแน่นอนครับหนึ่งในนั้นก็เป็นคุณเทพไทยซึ่งคุณเทพไทยเนี่ยเป็นคนที่ออกมานะครับวิพากษ์วิจารณ์และออกมาพูดเรื่องของนักโทษชายทักษิณเนี่ยอยู่ตลอดเวลาหรือที่เราเรียกกันหลายๆคนก็เรียกว่านักโทษเทวดาไปแล้วตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นการข้อมูลที่เกิดขึ้นวันนี้เราต้องแยกออกจากกันนะครับว่าวันนี้นะครับทักษิณที่ทำความดีนะครับทักษิณที่โดนรัฐประหารนะครับและทักษิณที่โดนคดีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ถ้าเอามารวมกันทั้งหมดนะครับมันก็เละนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแยกออกจากกันสิ่งที่นายกทักษิณที่เป็นนายกทักษิณที่ทำความดีไว้ก็คือทำความดีสิ่งที่โดนทำรัฐประหารก็โดนดำทำประหารแต่สิ่งที่นะครับโดนตัดสินเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็ต้องแยกออกกันและหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทักษิณเนี่ยผิดตรงไหนผิดยังไงในทุจริตคอร์รัปชันยังไงพูดเอาออกมาโชว์ที่ผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้อันดับแรกนะครับคุณไปดูที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับได้มีการตัดสินเอาไว้พูดเอาไว้ชัดเจนอีกอันนึงนะครับคดีทุจริตคอร์รัปชันทักษิณชินวัตรเป็นคนยอมรับเองว่าตัวเองกระทำผิดจริงๆและยอมรับผิดนะครับถามว่าไปดูที่ไหนครับก็ไปดูที่นะครับหนังสือขอพระราชทานอภัยลดโทษไปดูครับว่าคุณทักษิณยอมรับเองนะครับว่าตัวเองกระทำความผิดเพราะฉะนั้นจะบอกว่าวันนี้คุณทักษิณไม่ได้กระทำความผิดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะเพราะโดนทำรัฐประหารโดนกลั่นแกล้งเนี่ยผมว่าไม่ใช่ครับเพราะว่าคุณทักษิณเองรับไอ้นี่เองรับสารภาพเองนะครับว่าตัวเองเป็นคนกระทำความผิดเองไปดูในหนังสือนะครับที่ขอพระราชทานอภัยอย่าโทษได้เลยนะครับว่าเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าคุณทักษิณรับผิดนะครับเทพไทยแจง6ข้อเท็จจริงสวนทวีป้องนักโทษเทวดาเทพไทยชี้ส.ส.ฝ่ายค้านแทบไม่อภิปรายแต่ทักษิณแจง6ข้อเท็จจริงสวนทวีเนี่ยป้องนักโทษเทวดาเมื่อวันที่6มกราคมนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความใน Facebook เทพไทยเสนพงศ์คุยการเมืองหัวข้ออภิปรายนอกสภาโดยระบุว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ได้ผ่านไปแบบไม่ต้องลุ้นคะแนนของฝ่ายรัฐบาลแต่ที่ต้องลุ้นก็คือคะแนนของฝ่ายค้านว่าจะมีความเป็นเอกภาพหรือไม่โดยตนได้ติดตามการประชุมตลอดทั้ง3วันอย่างใจจดใจจ่อเพื่อต้องการทราบว่ามีการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะนักโทษเทวดาซึ่งพักอยู่ที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจอย่างไรหรือไม่ซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีส.ส.คนใดอภิปรายถึงนายทักษิณชัดๆลงลึกในข้อมูลยกเว้นนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้อธิบายถึงการจัดงบประมาณของกรมราชทัณฑ์แต่ก็ไม่ทันได้เอ่ยชื่อนายทักษิณก็ถูกนายครูมานิศสั่งพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงทันทีโดยอ้างว่านายทักษิณถูกกันแย่ง มาเป็นเวลา17ปีแต่ไม่มีใครโต้แย้งคำประท้วงของนายคูมานิตในประเด็นนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้คุณเทพไทยนะครับก็ที่เอามาอภิปรายต้องบอกก่อนนะครับอภิปรายครั้งนี้คุณเทพไทยเนี่ยนะครับต้องบอกคุณเทพไทยว่าอภิปรายครั้งนี้เป็นอภิปรายเรื่องของงบประมาณปี67ไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจคงจะอภิปรายแบบที่คุณเทพไทยว่าคงจะไม่ใช่นะครับนายเทพไทยระบุอีกว่าตนขอชี้แจงว่านายทักษิณไม่ได้ถูกกลั่นแกล้งแต่นายทักษิณกระทำความผิดในข้อหาทุจริตจริงเพราะนายทักษิณได้กราบบังคมทูลว่ายอมรับ
ขบวนการยุติธรรมและสำนึกในความผิดที่กระทำลงไปตามรายละเอียดในพระบรมราชโองการพระราชทานอภัยลดโทษซึ่งต่อจากนี้ไปลูกน้องของนายทักษิณรวมถึงสาวกและริ้วล้อของนายทักษิณจะแก้ต่างว่านายทักษิณถูกกลั่นแกล้งไม่ได้อีกแล้วนายเทพไทยยังระบุถึงการตอบคำถามของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าสาเหตุสรุปได้6ประเด็นนะครับดังนี้1เนี่ยเรือนจำราชทัณฑ์ไม่ใช่สถานที่ฆ่าคนหากใครป่วยก็ต้องไปรักษานอกโรงพยาบาลนั้นข้อเท็จจริงคือนักโทษทั่วไปที่มีอาการป่วยหนักกว่านายทักษิณมากบางคนยังไม่ได้รับสิทธิ์ออกไปรักษาตัวอยู่ที่นอกเรือนจำ2การยืนยันว่านายทักษิณป่วยจริงและการติดเชื้อในการติดอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมออกไปไหนไม่ได้ถือว่าเสียอิสรภาพแล้วนั้นข้อเท็จจริงห้องสี่เหลี่ยมที่นายทักษิณพักอยู่เป็นห้องผู้ป่วยพิเศษระดับสูงห้องขนาดใหญ่ติดแอร์มีเตียงนอนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างกับนักโทษในเรือนจำที่นอนในห้องแคบๆแออัดใช้ผ้า3ผืน3คำยืนยันที่ว่านายทักษิณเนี่ยป่วยจริงและไม่เลือกปฏิบัติเพราะนักโทษคนอื่นๆได้รับสิทธิ์การรักษาพยาบาลเช่นเดียวกันแต่ข้อเท็จจริงคือไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่านายทักษิณป่วยจริงและการอนุมัตินำตัวออกมาจากนอกเรือนจำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีความแตกต่างจากนักโทษทั่วไปซึ่งต้องรักษาตัวสถานพยาบาลในเรือนจำก่อนจะนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอก4การปฏิเสธว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์ต่อนายทักษิณและไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือกฎหมายแต่ข้อเท็จจริงคือนายทักษิณไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัดและออกระเบียบให้มีการคุมขังนอกเรือนจำซึ่งล่าช้ามาเป็นเวลา3ปีและออกมาใช้ในช่วงที่นายทักษิณจำคุกอยู่ถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณโดยตรงหรือไม่และถ้าไม่มีนักโทษที่ชื่อทักษิณชินวัตรระเบียบนี้คงจะยังไม่รีบออกใช่หรือไม่5ที่บอกว่านายทักษิณเป็นนักสร้างสันติภาพและกลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะต้องการให้บ้านเมืองมีสันติภาพมีสันติสุขนั้นข้อเท็จจริงคือนายทักษิณเป็นนักสร้างความขัดแย้งแบ่งแยกประชาชนมากกว่า6การป่วยของนายทักษิณเกิดขึ้นก่อนรัฐบาลนี้จะเข้ามาบริหารประเทศนั้นข้อเท็จจริงคือนายทักษิณกลับประเทศไทยเพราะคาดการไว้ว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลการเข้ามาช่วงรอยต่อรัฐบาลระหว่างรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเป็นเพียงเทคนิคของการหาทางการเมืองของนายทักษิณนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่คุณเทพไทยเสนพงษ์เนี่ยได้มีการโพสต์เอาไว้ใน Facebook ของตัวเองในเรื่องของการที่นะครับคุยเรื่องของการเมืองนะครับในแง่มุมของนะครับคุณเทพไทยที่ตั้งคำถามและตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตอบนะครับที่คุณนะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับได้มีการอภิปรายถึงเรื่องนี้ไว้แต่ก็อย่างที่บอกว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายร่างงบประมาณปี67นะครับยังไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งแน่นอนครับว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของทักษิณเนี่ยอาจจะต้องมีแบบประเด็นร้อนขึ้นมาเลยนะครับแต่ก็คงจะไม่ใช่ในการอภิปรายที่ผ่านมาแน่นอนอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็มีการจะพูดถึงบ้างเนี่ยเล็กน้อยอยู่แล้วและที่สำคัญนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกและผมย้ำว่าวันนี้ผมกับทักษิณเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันผมกับพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้มีอะไรกันเพราะว่าผมวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์เนี่ยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและผมย้ำว่าผมเพิ่งจะทำช่องมาได้ประมาณ1ปีเนี่ยผมเป็นประชาชนฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นผมอยู่ฝ่ายค้านแน่นอนอยู่แล้วนะครับและที่สำคัญก็คืออย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ผมไม่เถียงกับใครว่าเฮ้ยทักษิณเนี่ยทำคุณงามประโยชน์ความดีใช่ครับทำคุณงามประโยชน์ความดีทักษิณโดนรัฐประหารใช่ครับทักษิณโดนรัฐประหารและทักษิณก็โดนตัดสินคดีนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันตามข้อมูลของศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตัดสินพิพากษาไว้และนะครับคุณทักษิณเองก็ได้ยอมรับนะครับในคำขอพระราชทานอภัยโทษว่าตัวเองกระทำความผิดรับขอพระราชทานอภัยลดโทษอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับข้อมูลจริงเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาบอกว่าเฮ้ยทักษิณเนี่ยทำคุณงามความดีไว้กับเรื่องแค่นี้นะมันจะอะไรนักหนาคำถามคือวันนี้คนที่ทำคุณงามความดีแล้วทุจริตคอร์รัปชันกับประเทศมันได้หรอครับนะคนที่คุณทำคุณงามความดีแล้วสามารถทุจริตคอร์รัปชันได้คุณสนับสนุนใช่ไหมต้องแยกให้ออกนะครับว่าวันนี้ทักษิณทุจริตคอร์รัปชันก็ทุจริตคอร์รัปชันโดนรัฐประหารก็คือโดนรัฐประหารนะครับทำความดีก็ส่วนทำความดีอย่าเอามาปะปนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราแยกออกทุกอย่างเนี่ยก็เป็นประเด็นไปวันนี้คุณทักษิณนะครับ
ที่ทำความดีไว้ก็คือทำความดีแล้ววันนี้คุณทักษิณได้นะครับขอพระราชทานอภัยลดโทษ1 ปีคุณทักษิณก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับอย่าใช้อภิสิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่เข้าสู่กระบวนการติดคุกเป็นนักโทษไป1 ปีครบ1 ปีคุณทักษิณก็ออกมาอย่างสง่างามถูกต้องหรือเปล่ามาคุณทำคุณงามความดีให้ประเทศชาติก็ว่ากันไปนะครับอันที่ถูกทำรัฐประหารก็ว่ากันไปอันเนี้ยมันถึงจะถูกต้องไม่ใช่วันนี้นะครับจะมาบอกว่าเฮ้ยทักษิณเนี่ยโดนกลั่นแกล้งโดนรัฐประหารคดีความที่คุณทักษิณโดนตอนนี้ที่ศาลตัดสินเนี่ยศาลฎีกาตัดสินเนี่ยนะครับเป็นการโดนกลั่นแกล้งถ้าคนพูดแบบนี้เท่ากับคุณกำลังนะครับหมิ่นศาลหรือเปล่าเพราะศาลเป็นคนตัดสินอย่างชัดเจนและที่สำคัญถ้าพูดแบบนี้ว่าทักษิณโดนกลั่นแกล้งแล้วที่ทักษิณยอมรับนะครับในหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษคืออะไรล่ะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ